จากนั้นนะคะมาเริ่มข่าวกันเลยดีกว่านะคะสำหรับข่าวแรกของเรานะคะก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยสำหรับคุณชายอาดัมนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์นั่นเองเพราะว่าท่านมุ้ยเนี่ยท่านก็โอ้โหเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดของการทำภาพยนตร์แล้วนะคะแล้วก็คุณชายอาดัมเนี่ยก็เคยทำภาพยนตร์เดี๋ยวเราไปอัปเดตแล้วก็ติดตามดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะถึงแม้นะคะความสามารถเนี่ยจะโดดเด่นนะคะจนเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นของท่านมุ้ยนะคะหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลค่ะแต่พอโดดมาทำเดี่ยวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องสารวัตรหมาบ้านะคะของคุณชายอาดัมหรือว่าหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลเนี่ยกลับไม่ได้รับกระแสตอบรับดีเท่าที่ควรค่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่สนใจนะคะพร้อมยังบอกว่ายังไงเนี่ยก็จะยืนยันเดินหน้าทำภาพยนตร์ต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ตัวเองรักค่ะคือมันเป็นอาชีพอ่ะนะฮะคือถ้าวันนึงเราทําก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มีคนมากินที่ร้านเราจะรู้สึกอย่างไรอ่ะนะฮะก็คงเป็นอารมณ์เดียวกันกับคนทําก๋วยเตี๋ยวผมเองก็ยังเปรียบเทียบการกํากับหนังเหมือนกันการทําร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะคนไม่กินไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทําในวันถัดไปเราก็ลุกขึ้นมาวันต่อมาเราก็ลวกเส้นแล้วก็ทําก๋วยเตี๋ยวต่อไปอ่ะนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเราปรับปรุงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนภาพยนตร์บางเรื่องไม่เหมาะกับตลาดเมืองไทยโดยรวมบางเรื่องเหมาะบางเรื่องมีคนเข้าไปชมมากบางเรื่องมีคนเข้าไปชมน้อยซึ่งช่วงนี้ภาพยนตร์ไทยมีคนเข้ามาชมน้อยนะฮะน้อยถึงน้อยมากๆแต่เราจะไม่ปรับตัวให้เป็นแบบแมสตาตามกระแสอย่างที่ผมบอกแต่ต้นนะฮะว่าผมไปตามเมสเซจที่อยากเล่าบางเมสเซจบางข้อความที่เราอยากจะเล่ามันแมสจ๋ามากๆบางอันก็ไม่แมสเลยนะดังนั้นก็ผมเปลี่ยนรูปแบบไปตามเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าจริงๆโปรเจกต์ของตัวเองตอนนี้มีมีของครอบครัวนะซึ่งตัวเองก็ตัวผมเองก็ช่วยครอบครัวนะครับก็เร็วๆนี้ก็ตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วละคร2เรื่องภาพยนตร์ก็มีตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค6น่าจะปีหน้านะครับแล้วก็ของตัวผมเองอีก2เรื่องนะครับผม2ภาพยนตร์ขนาดยาว2เรื่องในปีหน้า